พี่เอ๋ยสมมุติสัจจะนะครับตัวสมมุติเนี่ยมันเป็นตัวที่จะเรียกว่าไดนามิกส่วนตัวปรมัตถ์เนี่ยก็คือตัวที่เรียกว่าสแตติกสแตติกเนาะถ้าเป็นพลังงานก็เรียกว่าพลังงานสัตว์อันนี้ก็คงได้แค่ภาษาอีกแหละส่วนไดนามิกนั้นถ้าเวลาไม่เป็นศูนย์มันก็ยังเคลื่อนที่เคลื่อนไหวหาห่วงเวลาหรือหาเวลาหยุดไม่ได้ภาษาพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าอนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุศลธรรมะเข้าป่าหญ้าข้าก็ฟังบ้างเฝ้าเผาบ้างฝังแล้วก็ยังไม่พอเผาไม่พอยังเวียนตายเวียนเกิดอีกในวัฏฏะอันที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดรวมและหลงจ้องวนเวียนอยู่31ภพภูมิระเด้อสิบอกให้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นใครเซตซีโร่ได้ในชาติปัจจุบันนี้เซตซีโร่ได้เดี๋ยวนี้ก็รู้ทันทีว่าเป็นชาติสุดท้ายทันทีเหมือนกันเห็นไหมเซตซีโร่ที่ว่านั้นภาษาพุทธศาสตร์ก็คืออากาลิโกนั่นเองครับอากาลิโกเอหิปัสสิโกปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติอย่าลืมสาธุนะพอจบปุ๊บก็รีบสาธุนะครับพวกนี้นะครับเป็นของสูงนะครับอากาลิโกนี่เป็นของสูงที่สุดแล้วนะครับอากาลิโกแปลว่าไม่มีอะไรนะครับไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรนะคล้ายๆกับเป็นเหรียญสองด้านด้านที่หนึ่งอากาลิโกเนี่ยครับไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรไม่ใช่อะไรพอเป็นด้านที่สองเปรี้ยงปุ๊บเป็นอะไรใช่อะไรเป็นไปทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้แหละที่มันยากคือตรงนี้แหละครับอันที่มันยากตรงนี้อีกด้านหนึ่งไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรไม่คืออะไรอีกด้านที่สองโอ้เป็นทั้งหมดเป็นหมดอยู่หมดคืออะไรทั้งหมดนี่ไงมาเนี่ยเขาเรียกว่าสมมุติกับปรมัตถ์มันก็อยู่ด้วยกัน two in one นะภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าอิทัปปัจจยตานะครับอิทัปปัจจยตาแปลว่าของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันโอ้โหมันทับซ้อนกันอยู่นะครับของสองสิ่งทับซ้อนอยู่ในที่เดียวกันครับมันยากมากฮะตรงนี้ยากมากใครล่ะจะแยกของสองสิ่งออกจากกันได้ในรูปแบบที่เหมือนกับมีกระดาษสองแผ่นเนี่ยมาซักกันเลื่อนปุ๊บออกไปหมดเลยแป๊บเลื่อนไปแป๊บเนี่ยเหลือตรงกลางไม่มีอะไรเลยนั่นนะฮะของสองสิ่งเวลาพูดเป็นคำมันก็มองเห็นนะแต่ถ้าหากว่าเลื่อนไปเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะครับถ้าเอาสิ่งสมมติมาเลื่อนมันก็มองเห็นนะแต่ในสภาวะภายในจริงๆนะสิ่งนี้มันเรื่องของจิตล้วนๆนะครับแล้วจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจึงจะสามารถที่จะออกมาไปเจอของจริงแท้ได้นะครับจริงแท้ที่ว่านั้นก็คือโดยปรมัตถ์ท่านเองนะครับพูดแล้วก็ยิ่งพูดไปก็ยิ่งทำให้ท่านงงครับแน่นอนครับจุดนี้มันเหมือนกับมันเฉพาะตนเฉพาะตัวจริงๆครับจึงจะเก็ตอินทูมันไม่ใช่เก็ตธรรมดานะครับมันเก็ตแบบก็เหมือนกระโดดลงน้ำเห็นแค่น้ำเข้าใจก็มองเห็นแค่น้ำในสระเข้าถึงก็เหมือนกับกระโดดลงน้ำเลยนะความรู้สึกทั้งตัวมันจะรับไปเหมือนกับกระโดดลงน้ำเลยแบบนั้นครับคำว่าเข้าถึง
ภาวะของปรมัตถ์ที่ว่านะครับครับมันหมดความรู้สึกรู้สึกว่าไม่รู้สึกโอเคโอ้โหภาษาสองคำรู้สึกว่าไม่รู้สึกเห็นไหมครับมันทับซ้อนกันอยู่นะครับรู้สึกว่าไม่รู้สึกจึงจะเข้าถึงภาวะปรมัตถ์ที่ว่านั้นได้มันเป็นแอ่งพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากนะสิ่งนั้นแหละชาวโลกพูดว่าเมืองมหานครแห่งเดอะก็อดเมืองมหานครแห่งพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบคำว่าพระธรรมเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหมดมีตัวไหนไม่รู้ต้องรู้และเข้าใจตามรวมทั้งเข้าถึงด้วยเข้าถึงที่ว่านั้นมีภาษาหนึ่งภาษาที่ว่านี้คือพระนิพพานนั่นเองครับเข้าถึงพระนิพพานนะครับจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ นะถ้าหากว่าเข้าไม่ถึงตรงที่กำลังพูดถึงตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดได้แน่นอนนะครับต้องหมดแล้วซึ่งอัตตาตัวตนเท่านั้นเองครับผู้ใดก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่ามีอัตตาตัวตนอยู่นะรหัสที่จะมาแทนค่าอัตตาตัวตนสิ่งนั้นคือความรู้สึกความรู้สึกเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลมันหายแวบไปเลยหายแบบไร้ความรู้สึกรู้สึกสุดรู้สึกมันจะไร้ความรู้สึกไร้รอยต่อยิ่งกว่าคมดาบของซามูไรนะครับว่าครับไอ้หนุ่มพูดอย่างกับว่าเคยใช้ซามูไรโอ้ยผมก็เปรียบเทียบไปงั้นแล้วพี่ก็นะลองตั้งข้อสังเกตครับผมสิ่งที่กำลังพูดถึงนี่มันถึงยุคนะถึงยุคมนุษย์โลกใบนี้มนุษย์โลกใบนี้จะรู้กับสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันถูกบีบอัดกันทุกมิตินะถูกบีบอัดถูกความกดความดันความชื้นความร้อนที่อยู่นอกตัวเราเองบีบตัวเรามามันบีบมันดันเข้ามาจนกระทั่งอึดอัดติดขัดหายใจจะเข้าและจะไม่ออกเข้าอย่างเดียวไม่ยอมออกกระท้องป่องใช่ไหมพี่เนาะมีใครบ้างที่เคยอยู่ในสภาพเนี้ยหายใจเข้าแล้วมันไม่ออกออกอย่างเดียวแต่มันก็ไม่เข้าทีเนี้ยเคยไหมครับชีวิตจริงท่านเคยไหมครับสูดหายใจเข้ามันไม่ออกแปลว่าอึดอัดติดขัดมันออกมาหมดแล้วใจเข้าทีก็ไม่เข้าโอ้โหลองสิครับแกล้งสิลองแกล้งไม่หายใจเข้าดูสิครับดูสิมันจะไปยังไง ลองสิครับดูสิไปไงก็ไม่เข้าก็ไม่เข้าเวลาเข้าก็มันก็เสด็จรู้จักเสด็จไหมครับเปรี่ยงปร่างปุ๊บซูเปอร์ชาร์จขึ้นไปทันทีเลยนี่ยังงั้นต้องอาศัยไททันแมนเขาจะมีแอคอะไรของเขาช่วยเพื่อที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้การหายใจได้อย่างมีระเบียบแล้วก็มีระบบมีระเบียบเพื่อที่จะ
พื่อที่จะอะไรเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ลุกไหม้หรือว่าเบิร์นอะไรร่างกายเราเนี่ยมันสกปรกไหมพี่นะสกปรกเยอะนะร่างกายเราเนี่ยถ้าบอกว่าสกปรกมันก็ต้องใช้คำว่าไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับนะร่างกายเราเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ถามว่าอะไรล่ะที่มันไม่บริสุทธิ์คำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะถูกเผาผลาญปักไปโดยพลังงานที่บริสุทธิ์จึงจะสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นั้นจึงจะสิ้นซากไปได้นะใครก็ตามที่รู้ตัวก่อนที่จะไปเวินๆใครก็ตามที่จะรู้ตัวก่อนที่จะหยุดลมหายใจผู้นั้นถือว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงพระธรรมหรือถึงขั้นบรรลุธรรมเรียกว่าบรรลุทางจิตบรรลุทางธรรมนะครับจึงจะนำมาพลังงานที่ว่านี่มาใช้รักษาตัวเองรักษาผู้อื่นกันมากมามากหน้าหลายตาครับมันมาถึงยุคแล้วครับทั่วไปก็บอกว่าธรรมชาติรักษาธรรมชาติอย่าให้เคมีเข้ามาสู่ร่างกายของเรานะทุกวันนี้รู้ไหมการสูดหายใจเข้าแต่ละครั้งแต่ละครั้งล้วนแต่เป็นผลพวงของเคมีทั้งนั้นเลยนะครับเคมีก็คือการเผาไหม้นั่นแหละครับที่อยู่นอกตัวเรานะการเผาไหม้การสันดาปที่อยู่นอกตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดก็คือทำให้เกิดการเผาไหม้สันดาปในตัวเราแล้วจึงจะป้องกันสิ่งที่มันอยู่นอกตัวเราได้ครับมองเห็นไหมครับที่ว่าเนี่ยนะอากาศนั่นแหละครับคือความสกปรกในอากาศนะถ้าหากว่าเราไม่มีหลักการวิธีการในการเผาผลาญมันแล้วก็แพ้มันนะครับแพ้อากาศยังไงใช่ไหมรู้จักว่าภูมิแพ้อากาศไหมครับนะตัวนั้นนะครับเด็กเกิดมาก็เจอก่อนแล้วผู้ใหญ่เจอทุกวันก็เจอใจใหญ่ให้กันนะตามที่เจอยกเว้นผู้คนที่มีพลังงานมากอย่างผมไม่เจอหรอกครับไม้เยอะไอ้ฝุ่นที่เขาบอกว่า PM 2.5 ไม้เยอะมาในกระสุนเลยงับเลยงับอ้าวดูสิไม่ได้พูดเล่นนะพอเวลาเข้าสู่ร่างกายลุงหอปุ๊บกลายเป็นเชื้อเพลิงให้เลยเผาผลาญต่อยต่างหากโอ้สนุกจังอ่ะพอรู้เรื่องนี้มันสนุกนะไปไหนไม่ต้องไปปิดปากปิดจมูกไปไหนไม่ต้องปิดปากปิดจมูกให้คนอื่นเขามองเห็นเราเขาก็รังเกียจเราเพราะเขาเห็นว่าเราเป็นตัวที่เก็บเชื้อโรคอมเชื้อโรคงั้นเดินผ่านไปไหนเขาก็ไม่อยากจะใกล้เราเพราะเขาสรุปว่าเราเป็นโรคนู่นนี่นั่นใช่ไหมสุดท้ายก็เลยกลายเป็นเข้าสังคมไม่ได้หรือว่าสังคมไม่ต้อนรับขับสู่เนี่ยส่วนหนึ่งบอกว่าดีกันเอาไว้ลองมองอีกรูปนึงสิครับกันเอาไว้ไม่มีทางกันมันได้หรอกครับไอ้ฝุ่นให้รู้ไว้ยกเว้นห้องสุญญากาศเท่านั้นนะครับจึงจะป้องกันได้นะคุณหน้านะความเป็นจริงชีวิตจริงทำได้ไหมล่ะที่อยู่ในอาณาบริเวณที่เป็นสถานที่ที่ไม่มีอากาศที่เราเรียกที่เขาเรียกกันว่าสุญญากาศนั่นเองอยู่ได้ไหมล่ะครับมีที่เดียวที่สะอาดแล้วก็พอที่จะอนุมานได้ว่าบริสุทธิ์นะครับอวกาศอะยอมรับว่าบริสุทธิ์อวกาศกับสุญญากาศมันต่างตรงไหนตัวเนี่ย อวกาศบริสุทธิ์แน่ๆ 100% แต่ถ้าเป็นสุญญากาศล่ะมันก็บริสุทธิ์เหมือนกัน
แต่มันอยู่ท่ามกลางของสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์งงไหมครับตรงนี้งงไหมไม่ต้องคิดสรุปให้เองคือไม่มีกระป๋องไม่มีปี๊บก็ได้มีกระป๋องก็ได้มีปี๊บก็ได้สูบอากาศออกให้หมดภายในปี๊บในกระป๋องนั้นก็ไม่มีอากาศจึงเรียกว่าภายในกระป๋องภายในปี๊บเป็นสูญญากาศแต่ปี๊บต้องไปด้วยนี่ฮะมันอยู่ในท่ามกลางของอากาศมองออกไหมครับเหมือนกันกับพลังงานที่บริสุทธิ์มันอยู่ในท่ามกลางของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เหมือนกันพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในท่ามกลางของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หรือจะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ฟังทันไหมครับนี่คือภาษาดวงออกค่อยๆลำดับค่อยๆจินตนาการตามนะครับไม่ต้องไปรีบเร่งเพราะว่าสิ่งที่กำลังพูดกันอยู่ตรงนี้นะฮะมันก็คือบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญานะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเราดินสอนะครับฟังไปเทียบซ้ายบ้างเทียบขวาบ้างหน้าบ้างหลังบ้างล่างบ้างบนบ้างดำบ้างขาวขวาบ้างโทษดำบ้างขาวบ้างนะต้องเทียบกันแชร์ไปแชร์มาเหมือนกับเราดินสอนะครับยิ่งเรายิ่งแหลมนี่ก็คือชาร์ปพอจะอนุมานได้ว่าเจ้าความคิดเนี่ยคือความคือคำว่าชาร์ปนะครับความคิดแหลมคม นะครับนะมันก็สามารถที่จะช้อนชัยไปในไหนๆก็พอจะได้ตามวิถีชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยฮะในความคิดแหลมคมตรงนี้ยังไม่ใช่ปัญญานะครับมันก็เกือบแล้วล่ะเพราะปัญญามันถ้าหากว่าเอาดินสอก็มาพูดถึงนะเราแหลมปึ๊ดเพราะสุดปลายเอาปลายเข็มนั่นนะไอตัวปลายเข็มนึกซะว่าความนึกคิดพอเลยปลายเข็มปี้เปี้ยก็คือสุดนึกสุดคิดคิดเอาไม่ได้ตรงนั้นสุดนึกสุดคิดนั่นนะฮะจึงจะได้คำว่าปัญญาออกมานะครับแล้วจะได้คำว่าปัญญาออกมาแล้วจะรู้คำว่าปัญญาที่ว่านั้นต้องรู้ได้โดยจิตจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นก็คือเรื่องกายใจจิตจิตนั้นต้องบริสุทธิ์ต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะได้โอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพี่เอ๋ยพอเวลาเราให้ฟังพอจะเห็นภาพพอจะเข้าใจแล้วครับแต่เวลาทำจริงนะฮะร่างกายเราเนี่ยต้องหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยจึงจะสุดยอดอลังการงานสร้างประมาณนั้นนะครับฟังทันไหมครับแบกหินฟังหรือเปล่าฮะวันนี้ทำท่าจะแบกหินฟังกันนะ หนักนะนะคนไหนที่ฟังลงออกมานานๆพอที่จะจับจังหวะในการพูดได้หรือจับภาษาจับความนู่นนี่นั่นได้ก็เชื่อว่าน่าจะฟังกันแบบเข้าใจตามกันได้ด้วยความเข้าใจเงี้ยส่วนคนไหนไม่เคยได้ยินซุ้มเสียงของลุงออกพอเวลามาเจอยิ่งเอกลักษณ์สัญลักษณ์และอัตลักษณ์อย่างที่ท่านเห็นอยู่ในจอขณะนี้ครับโอ้มันครบไม่ได้ลุงออกหน้าตาเนี่ยไปวัดยามเช้าสายบ่ายเย็นก็ไม่ได้ประมาณนั้นครับ แถมยังเติมเชื้อเพลิงต่างหากเติมเชื้อเพลิง เดี๋ยวเครื่องบินตก ผมเติมเชื้อเพลิงในจอบ้านผมนะถามว่าท่านเดือดร้อนไหมเนี่ย ก็ไม่เดือดร้อนนี่ใช่ไหมเมื่อไม่เดือดร้อนแล้วก็ทำไมต้องมารังเกียจรังงอนอะไรมา
แค่อยู่หน้าจอเห็นแค่เติมเชื้อเพลิงนั่นเองก็รังเกียจละงอนถามว่าใครเสียแต่เนี่ยลุงงอกเสียใช่ไหมลุงงอกไม่มีเสียเลยท่านที่อยู่หน้าจอนั่นแหละจะสูญเสียเพราะความเป็นจริงควันอยู่บ้านผมเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์มาถึงบ้านท่านอยู่แล้วความจริงใช่ไหมครับเนี่ยแบ่งตัวนี้ให้ได้ครับใจจะสงบนะครับเขาคือเขาเราคือเรางอกคืองอกเราคือเราลุงงอกจะทำอะไรเรื่องของลุงงอกแต่ลุงงอกพูดเรื่องอะไรค่อยๆฟังให้ทันเดี๋ยวก็จะได้ในสิ่งที่ลุงงอกถ่ายทอดถ่ายเทผ่านอากาศนะครับผ่านอากาศถ้าผ่านอวกาศโอ้โหสุดยอดนะครับผ่านอวกาศเนื้อชั้นนี้เยอะที่บอกว่าเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวดวงดาวอยู่ในนู่นเลยอวกาศไปตึงเยอะดอกบัวโทษดวงดาวนะอยู่ในท่ามกลางของอวกาศอยู่ในท่ามกลางอวกาศนะครับมันการที่จะไปแตะดวงดาวล้นสะเทือนมันต้องผ่านอวกาศไปก่อนใช่ไหมครับก่อนจะผ่านอวกาศไปก่อนมันต้องผ่านอากาศไปก่อนอากาศที่เราสูดหายใจเพราะนั้นจึงมีการงับอากาศนั่นฮะเป็นประตูปิดเปิดเข้าสู่ตรงที่ว่านั้นเป็นประตูปิดเปิดมันจะเป็นรูปแบบของอัตโนมัตินะครับสูดหายใจกลั่นหายใจยุคสมัยก่อนเรียกว่าอานาปานสติก็แปลว่าคอยตามลมหายใจทั้งเข้าและออกที่ปลายจมูกนั้นได้ให้อย่างแยบยลและก็แยบคายยุคสมัยนู้นนะฮะมันไม่มีควันมันไม่มีมลภาวะมันไม่มีพอลูชันมันได้สิครับเนียนนะครับยุคสมัยนี้โอ้โหมลภาวะพอลูชันเนี่ยมันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีเกลือจิ้มเกลือสูดอากาศไปเยอะกลั่นนานๆให้มันเผาไหม้ลงไปแล้วอากาศที่มันคำว่าอากาศเนี่ยจะเรียกชื่อมันว่าออกซิเจนดีไหมล่ะความจริงก็ไม่มีใครมองเห็นหรอกที่ว่าเนี่ยใช่ไหมจะเรียกมันว่าไฮโดรเจนก็ไม่มีใครมองเห็นหรอกครับแต่มันรู้สึกได้นะไอ้เจ้าไฮโดรเจนรู้สึกได้นะก็คือความร้อนนั่นนะครับจะคิดมากมันก็แปลกนะเวลาเดี๋ยวนะฟังกันดีนะครับในอาณาบริเวณที่เรียกว่าอวกาศจำลองภาพครับในอาณาบริเวณที่เรียกกันว่าอวกาศให้จำลองภาพไปว่าเป็นสนามฟุตบอลนะครับน่าๆๆๆแล้วจับมันตั้งขึ้นมาเป็นแผ่นเหมือนแผ่นกระดานเหมือนแผ่นฉากที่อยู่ข้างหลังผมนี่คือสีดำๆนั่นนะครับให้จำลองภาพแบบนั้นที่เรียกว่าอาณาบริเวณที่เรียกว่าอวกาศดวงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะนำความร้อนและแสงมาด้วยนะครับความร้อนกับแสงคือสิ่งเดียวกันง่ายๆคือความร้อนกับความสว่างมันก็คือสิ่งเดียวกันโอเคไหมแต่เวลามันผ่านจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกเราเนี่ยที่บอกว่ามันต้องผ่านอาณาบริเวณที่เรียกว่าอวกาศซึ่งมันอยู่ห่างไกลกันตั้ง93ล้านไมล์ที่เขาว่าใช่ไหมครับมันอยู่ห่างไกลตั้ง93ล้านไมล์ใช่ไหมฮะเสียซะว่าในช่วงที่เป็นอวกาศ
มีถึง92ล้านใหม่ก็แล้วง่ายดีไม่คิดมันมากไอ้92ล้านใหม่ตรงนี้แหละครับดวงอาทิตย์มันปล่อยความร้อนมาพร้อมกับแสงผ่านอวกาศที่นั่นนะฮะไม่มีความร้อนนะพี่เอ๋ยเออเหมือนกับสภาวะพระนิพพานนั่นแหละอวกาศนั่นคือสถานที่ที่เรียกว่าพระนิพพานตามภาษานะครับอวกาศนั่นนะครับเพราะฉะนั้นที่นั่นมันจะไม่ร้อนเออเห็นไหมครับทีนี้มันก็ย้อนแย้งจากความเป็นจริงในปัจจุบันเนี่ยครับถ้างั้นสถานีอวกาศที่ไปตั้งอยู่ในท่ามกลางของอวกาศสถานีอวกาศที่ว่านั้นก็ไม่ร้อนด้วยกันใช่ไหมล่ะผิดทันทีเลยนะตรงนี้จะเข้าใจยากจะเชื่อว่าน่าจะเข้าใจเพราะถ้าหากว่ามีสสารวัตถุใดก็ตามที่ไปอยู่ในห้วงแห่งอวกาศที่นั่นมันจะรับแสงกับความร้อนทันทีเลยนะครับแต่ถ้าไม่มียานอวกาศไอ้ตรงจุดนั้นจุดนั้นก็ไม่มีทั้งความร้อนและแสงสว่างด้วยเฮ้ยทั้งนั้นแสงสว่างเกิดขึ้นมาได้ไงความสว่างนี่นะครับนี่คือความแปลกอย่าลืมนะครับว่าจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกเราความร้อนและแสงมันมาพร้อมกันคือมันเป็นสิ่งเดียวกันแต่เวลาเข้ามาสู่กระแสโลกเปรี้ยงปุ๊บไอ้ตัวความร้อนเนี่ยแล้วก็แสงนั่นนะครับความร้อนก็ซึมซับจากอากาศอะตอมแรกก็แล้วกันนะไหลลงมาเรื่อยไหลลงมาเรื่อยนะเพิ่มความหนาแน่นมาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงภาคพื้นดินภาคพื้นน้ำความร้อนก็ตามไปอีกไปถึงจุดสุดท้ายความร้อนคือศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ของโลกนะครับความร้อนเนี่ยครับอยู่ในศูนย์กลางของโลกความร้อนนั้นยิ่งขุดลงไปมากเท่ากับเท่าไรยิ่งลึกเท่ากับเท่าไรยิ่งร้อนมากเท่ากับเท่านั้นนั่นเห็นไหมไปนู่นเลยเวลาไปไอ้ตรงนั้นนะครับพอเวลาสุดร้อนปุ๊บคือร้อนจนสุดร้อนอ่ะมันจะไม่ร้อนเดี๋ยวนี้เย็นสุดเย็นก็จะไม่เย็นคิดจนสุดคิดจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะเห็นไหมคิดจนสุดความคิดจึงจะมีสิทธิ์รู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ถ้ายังคิดอยู่ยอมเลยจนเดือกล่าวไม่มีทางเจอแน่นอนนี่คือความประหลาดของสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังหรือที่บอกว่าเป็นจุดที่มันไม่คือและไม่ใช่อะไรสิ่งนั้นลุงออกบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในจุดที่เป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้นะครับซ่อนอยู่ในจุดที่เป็นศูนย์กลางของเม็ดทรายทุกเม็ดซ่อนอยู่ในจุดของสสารวัตถุที่เรียกกันว่านิวเคลียสนั่นเองครับเห็นไหมมันอยู่ตรงกลางของนิวเคลียสอีกนะที่ว่าเล็กขนาดนี้มองเห็นไหมครับนิวเคลียสไม่มีสิทธิ์มองเห็นได้เลยนะพี่นะไม่มีทางได้เลยไม่รู้ทางวิทยาศาสตร์เขามองเห็นนิวเคลียสของก๊าซใดๆเนี่ยผมไม่ทราบว่าเขาขยายกันกี่แสงกี่ล้านเท่าก็ไม่รู้นะจึงจะไปเห็นด้วยตามนุษย์นั่นเองต้องใช้กล่องขยาย
ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านล้านเท่านะครับจึงจะมองเห็นไอ้เจ้านิวเคลียสเดียวเห็นไหมลำพังตาท่านตาผมเนื้อเนี่ยมองไปข้างนอกเนี่ยจบข่าวเลยไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับหรือในหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่ว่านั้นอะประสาทสัมผัสไม่ได้เลยไม่ไหวใช้ประสาทหูประสาทตาสมองลิ้นกายสัมผัสไม่มีทางสัมผัสได้เลยก็แปลว่าถ้าตราบใดก็ยังรู้สึกอยู่แปลว่ายังไม่ถึงจุดนั้นจุดนั้นถ้าเป็นวัดด้วยมาตรของความร้อนที่เขาเรียกว่าศูนย์องศาศูนย์องศาเคลวินนั่นนะครับจุดนั้นจะไม่ร้อนจะไม่เย็นง่ายๆครับอยู่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นก็ได้นะหรือสุดร้อนกลายเป็นเย็นเห็นไหมสุดเย็นกลายเป็นร้อนสิ่งที่กำลังพูดถึงตัวนี้มันอยู่ตรงกลางของร้อนกับเย็นเอาอะไรมาพูดก็ดูออกนะก็เอาเนี้ยเอาหน้ามาพูดนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า e กับ mc ยกกำลังสองนั้นจะเล็กกว่า l เท่ากับ me นะฮะครับครับครับนะ emc ยกกำลังสองนั้นเขาพูดเรื่องของพวกนิวเคลียสพวกนี้ครับเขาพูดเรื่องของอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนพวกนี้ครับแต่ l เท่ากับ me เนี่ยพูดถึงความว่างพูดถึงไม่มีอะไรเลยครับพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นลุงออก pure energy ก็คือตรงนี้กันเห็นไหมเอามาใช้ยังไงเนี่ยก็เท่าที่ท่านได้สดับกันมาฟังทันไหมล่ะพอที่จะปิงปิงปองปองแปงแปงมั้งไหมร่างกายเมื่อเวลาเสียงลุงออกมากระทบกับศาสตร์โสตประสาทของท่านมันวูบวาบวู้ว้าวไหมนั่นนะฮะมันเป็นตัวแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นแอคชั่นฝ่ายผมมันจะมาเข้าหูทั้งนั้นส่วนรีแอคชั่นของท่านมันจะเบาวูบวาบไหมตามน้ำหนักของเสียงที่ผมปล่อยเปล่งออกมาเนี่ยใช่ไหมครับถ้าหากว่ามันเข้ามันก็บุ่มแบบสนุกนะเฮ้ยแปลกเว้ยเสียงลุงออกนี่แปลกเว้ยเฮ้ยผีหรือเปล่าวะเนี่ยคล้ายๆกับว่ามีอะไรมารูปเนื้อรูปตัวให้จริงนะไม่พูดเล่นนะเสียงลุงออกไม่ได้นะนะก็ตั้งข้อสังเกตเอาครับผมเสียงเหล่านี้ผมไม่พูดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรผมก็พูดตรงนี้แหละไม่มีกลับคำด้วยไม่มีเปลี่ยนคำพูดด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่แค่มันไปเจอค่าคงที่ไม่เจอภาวะที่เรียกว่าปรมัตถ์ไม่เพิ่มขึ้นไม่ต่อเติมไม่ลดลงก็ไม่ตัดทิ้งทำลายไม่ได้คือค่าคงที่ภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าปรมัตถ์นะครับ ปรมัตถสัจจะโอเคไหมหรือว่าภาษาชาวโลกเรียกว่าพระเจ้าเดอะก็อดนั่นนะครับอันเดียวกันแล้วก็พระธรรมพระธรรมเดี๋ยวนะมีคำว่าพระธรรมคำว่าปรมัตถ์ความว่างสุญญตาอนัตตาโอ้โหห้าไปแล้วเนี่ยอะไรกันพระนิพพานเห็นไหมครับพระธรรมโอ้โหตั้ง7คำนั่นนะความหมายเดียวกัน ฟังใหม่ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นความหมายเดียวกันเนี่ยปรมัตถ์ความว่างพระธรรมสุญญตาอนัตตาพระนิพพานอะไรคำหกไปแล้วมีคำมั้งคำพุทธศาสตร์ที่ว่าเนี่ย มีหกเจ็ดคำนึงเวลาจะนึกเอาจริงก็ไม่ได้แล้วนะหกคำนี่ก็เหลือเฟือแล้วโอ้ใช่ไหม
แล้วชาวโลกจะเรียกว่าพระเจ้านะครับจำหน่อยนะชาววิทย์ยังรู้ว่าจะถอยหลัง ถอยหลังไหมหลายก้าวจะมาเรียกว่าค่าคงที่แล้วก็พลังงานที่บริสุทธิ์นะลุงออกใช้สองคำนี่คำว่าค่าคงที่กับพลังงานที่บริสุทธิ์เข้าใจไหมครับจะต่างกัน คงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงมันคงที่คงที่คือนิจจังนะฮะนิจจังแปลว่าเที่ยงแปลว่าคงที่นิจจังภาษาพุทธศาสตร์นะครับนิจจังนิจจังอันนิจจังคือไม่คงที่อนิจจังคือกฎของการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนแปลงกับกฎธรรมชาติกับกฎแห่งกรรมนะคือเหมือนกันทุกประการนะครับนะยุคนี้สมัยนี้พอจะหยุดพูดได้ยังครับกฎแห่งกรรม ถ้าเป็นโรคก็คือโรคเวรโรคกรรมที่พูดกันมาถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะโยนทิ้งได้นะถ้าคนไม่เข้าใจก็ยังเกาะติดสิ่งนั้นอยู่กล่าวเถอะก็ไม่เสียหายแต่ประการใดเพราะถ้าเข้าใจมันจะสะบัดปัดทิ้งได้ง่ายมันก็ปล่อยวางได้ถ้าเข้าใจถ้าเข้าใจทุกอย่างนะในโลกนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็วางเฉยได้แต่ถ้ายังไม่เข้าใจสนใจมั้ยล่ะถ้าสนใจก็ฝ่ายรู้ถ้าไม่สนใจไม่เข้าใจแต่ไม่สนใจเลยอันนั้นกับตัวใครตัวมันแหละครับ ใช่ไหมใช่นะเหมือนกับคำว่าไม่เชื่อเนี่ยครับไม่เชื่อไม่สนใจใฝ่รู้ในสิ่งที่เราไม่เชื่อก็ตัวใครตัวมันแหละแบบนั้นนะแต่ถ้าใครก็ตามที่สนใจใฝ่รู้ในสิ่งที่ไม่เชื่อตรงนั้นนะฮะจะเป็นผู้ที่เจริญนะบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นภาษาลูกงอกเนี่ยมันไม่ค่อยได้ยินพอได้ยินปุ๊บเฮ้ยมันเอาอะไรมาพูดสนใจใฝ่รู้ไหมล่ะถ้าสนใจใฝ่รู้ปุ๊บมันก็จะไม่โง่นะดังนั้นอย่าโง่เห็นไหมหลังฉากผมนะเขาเขียนมาอย่าโง่อย่างนี้เป็นต้นครับค่อยๆพิจารณาฮะภาษาลุงงอกมันจะเล็กจะแหลมจะคมมันจะเหมือนกับย้อนไปย้อนมาถ้าไม่คิดเป็นจังหวะจากคนแล้วก็หรือถ้าจินตนาการไม่ได้จินตนาการคือความคิดจะไปไกลถ้าคิดไม่ทันฟังไม่ทันมันก็ไม่ได้คิดถ้าฟังทันคิดทันไม่ได้เข้าใจไหมครับก็พยายามให้ความสำคัญเรื่องของความคิดนะครับความคิดนี่สำคัญกว่าความจำถ้ายังคิดไม่ได้ต้องจำไว้ก่อนละความคิดมาจากความจำความจำมาจากความคิดความคิดมาจากความจำความคิดมาจากความจำถามว่าใครแหละเป็นคนที่ชวนคิดถ้าเรียนหนังสือก็ต้องคุณครูเป็นคนที่ชวนคิดให้นักเรียนเข้าใจแล้วก็จดจำแต่ถ้าหากว่าไม่มีคุณครูแล้วเราอยู่คนเดียวก็ความจำที่ว่านั้นมาใคร่ครวญมาคิดทบทวนเห็นไหมครับอยู่คนเดียวแล้วจะมีคำตอบครับเดี๋ยวหลายคนไม่มีคำตอบหรอก เดี๋ยวก็ลืมตาใส่กันแล้วก็สอนศีลไม่กินใจซะแล้ว หรือเวลาพูดจาขึ้นมาเสียงขึ้นมาดังหน่อยอ่ะก็ไม่พอใจกันอีกแล้วก็โวยวายโวกเวกเห็นไหมมันอยู่กับตัวคนเดียวครับด้วยอย่างเงี้ยถึงจุดหนึ่งเช่นเวลาก่อนหลับก่อนนอนเราเรียกว่าเข้าสมาธิครุ่นคิดอยู่กับสิ่งเดียวเดียวหลับไปเมื่อไหร่ก็ช่างมัน
นี่จะส่งผลให้เกิดการหลับง่ายด้วยซ้ำไปนะคิดอยู่ในสิ่งเดียวกันมันก็จะไม่มีคำว่าฟุ้งซ่านนั่นเองครับก็ต้องฝึกทำนะค่อยๆทำครับคนไหนที่ไม่เคยรู้จักสมาธิต่อไปนี้จะเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดนะครับบอกทราบไว้เพราะสมาธิเท่านั้นที่จะทำให้ความคิดความจำความอะไรมันได้เยอะเลยสมาธินี่นะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเกินสมาธิเกินสมาธิมันเรื่องของจิตไปแล้วนะครับเห็นไหมจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาจำภาษาหลักภาษาตายไว้ก่อนครับแล้วมันจะไปถึงได้นอกจากภาษาเขียนจอจานสรีต่อเต่าภาษาเขียนก็เข้าใจความหมายมันซะจิตหมายความว่าหรือความหมายของจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่นั่งหรือนอนอยู่ในท่ามกลางความมืดเท่านั้นนะครับถูกภาพบังคับนั่นนิยามของจิตผมก็ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่พูดนิยามของจิตในแผ่นดินสยามแห่งนี้นะชัดที่สุดส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยพวกแสดงธรรมใดๆก็ตามเดี๋ยวก็ใจเดี๋ยวก็จิตอยู่ตรงนี้ครับใช่กลับไปกลับมาเพราะตีไม่แตก มันก็เลยไม่คงที่ไม่คงเส้นคงวาคล้ายๆกับว่าผู้ถ่ายทอดสิ่งนี้เข้าไม่ถึง มันก็เลยไม่ชัดเจนเมื่อเข้าไม่ถึงแล้วไปถ่ายทอดทีเนี้ยผู้จำมาตามก็ไม่รู้ถ้าผิดก็จำกันผิดตามนั่นนะครับเพราะฉะนั้นสำนวนก็บอกตามผู้ใหญ่ไม้ไม่กัดนะคุณโยมผู้ใหญ่คนนั้นเข้าถึงในอย่างไรมันสภาวะของพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยหรือสภาวะที่เรียกว่าพระนิพพานหรือโลกุตตระสุญญตาอนัตตาความว่างปรมัตถสัจธรรมถึงอย่างถึงก็ถึงได้โดยจิตนะครับกายแล้วก็พูดจาทั่วๆไปเนี่ยครับทำแล้วก็ทำไปร่างกายเราหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตาก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองจบข่าวชาติชีวิตนี้เมื่อมันต้องอยู่เนาะเมื่อดำรงอยู่ก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเวลาจะไปเวิร์นของเก็บมันเยอะเหลือเกินก่อนจะไปนะให้ใครก็ให้ไปซะนะหรือห่วงใยไม่ได้ให้ใครก็หอบไปด้วยนะคุณโยมเวลาไปเวิร์น ดีไปล่ะหอบไปด้วยหอบไปนะคนไหนหอบไปไม่หมดแถวนี้มันมีกะละมังอยู่นะยินดีน้อมรับนะที่นั่งกล่าวเนี่ยลุงหมอกคนไหนที่ห่อไปไม่หมดมีให้ใส่อยู่นะมีกะละมังให้ใส่อยู่ยินดีนะยินดีน้อมรับโอเคครับผมว่าผมเป๋ไปเยอะแล้วเนี่ยต่อไปนี้ดูหน้าจอครับดูสิขอดูนิ้วมือสิเป็นจังไหนฟังมาตลอดรายการเนี่ยมีนิ้วมือหรือเปล่าฟังทันไหมนิ้วมือไหมดูสิเป็นจังไรอ้าวมาแล้วนิ้วมือพอได้เนาะไม่จุดจัดไม่รุนแรงนะแต่ว่าพอมีอ้าวเฮ้ยมาแล้วยิงแล้วนี่ยิงปาดปาดแล้วนี่โหยิงปวดปาดปืดปาดแล้วนี่โอ้มีทั้งหัวใจมีทั้งนิ้วมือมีทั้งนั่นแหละหัวร้อนหัวเย็นโอเคมีทั้งหน้าตามาด้วยเข้าไปโอเคนะเอาละรับแซบครับ Thank you very big แค่นี้ก็พอนะครับมีไหมครับเรื่องของคำถามคำตอบมีถามอะไรก็ถามกันมาเด้อนะครับมีหยังก็ว่ากันมาเด้อโอ้โหวันนี้คนออสเตรเลียก็ดูยงพร้อมกันนะคุณจิตราเนาะ มีใครอีกโอ้โหยังยิงไม่อยู่เหรอนิ้วมือนิ้วไม้มาเต็มเลยเอ้าไม่อยู่เลยเหรอโอ้โหติดลมบนยังไงกันพี่โอเค
นั่นแหละเอากำลังดูลูกงอกอยู่อย่าหลงคารมลูกงอกนะให้ดูฟังแล้วอย่าหลงคารมพยายามจับเอาภาษาเอาความหมายภาษาเข้าไว้ครับแล้วก็จะได้เองนะพวกนี้เดี๋ยวนึกซะว่าภาษามันเป็นรหัสนะครับรหัสซึ่งเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันถ้ามันไม่เข้าใจกันและกันภาษาก็เลยกลายเป็นอุปสรรคทำให้เกิดทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะภาษานะครับภาษาก็เหมือนดาบสองคมนะครับนะเออไตรปิฎกที่ซ่อนในอากาศคนสัตว์พืชเป็นที่อยู่ของธรรมและอธรรมรู้ตนรู้ไตรเห็นตัวเห็นไตรรู้ตนเห็นตัวมีภาษาเข้าธรรมเป็นเราเองเอางั้นเหรอเอางั้นเหรอคุณสงกรดเอางั้นเหรอไตรปิฎกไตรแปลว่าสามเนาะสามส่วนคืออะไรปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั่นแหละโอเคไหมคำว่าพระไตรปิฎกก็แบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่เรียกว่าปริยัติมีทั้งหมด 84,000 คำแต่ละคำมีความหมายนั่นแหละ 84,000 ความหมายแล้วโยมเอาใครแน่ทีเนี้ยถ้าใครไม่แน่เดี๋ยวไปจำมากจำแค่สามคำพอย่อแล้วเหลือสามศีลสมาธิปัญญาหรือถ้าศีลสมาธิปัญญามันเป็นของเก่าศีลสมาธิปัญญาเอาภาษาใหม่ซะสติสมาธิปัญญาอ้าวศีลหายไปไหนทีเนี้ยเอาสติมาแทนที่ศีลเอาศีลหายไปไหนใช่ไหมศีลหายเลยจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล395อัพประมาณนั้นนะครับเอาศีลคนเดียวดีไหมล่ะเราอย่าเป็นเหตุเราอย่าเป็นสมุทัยของใครในโลกนี้แหมภาษานี่ขึ้นยอดไม้ฟังไหมเนี่ยเราอย่าเป็นสมุทัยให้ใครในโลกนี้เสียเซลล์เพราะเราเสียเซลล์คือเสียความรู้สึกเพราะเราคิดได้ไหมครับขยายความก็ได้ของแค่นี้เราอย่าเป็นเหตุลูกงอกอย่าเป็นเหตุให้คนที่อยู่หน้าจอคว้างก้อนหินใส่ลุงหงอกก็อย่าไปด่าเมียพ่อคนอยู่หน้าจอสิใช่ป่ะถ้าไปด่าเมียพ่อคนอยู่หน้าจอออกจากบ้านได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ให้ร้ายกันไงใช่ป่ะต้องไม่ตำหนิติฉินนินทาท่านที่อยู่หน้าจอและอยู่นอกจอ 80,000 ขอโทษ 8,000 ล้านคนแล้วจะเป็นเหตุให้เขาด่าเราใช่ครับก็อย่าพูดให้เขาได้ยินสิครับเห็นไหมหรือถ้าไม่อยากจะให้คน 8,000 ล้านคนได้ยินก็อย่าพูดเสียใช่ไหมเห็นก็อย่าพูดได้ยินใครเขาพูดนู่นนี่นั่นเราก็ไม่พูดก็ปิดปากซะหน่อยใครเขาจะมาด่าเมียพ่อเราเพราะว่าเราไม่ได้ไปพูดสักคำเดียวเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราพูดปุ๊บอ้าวกลายเป็นเหตุเลยเป็นเหตุให้เขาด่าเมียพ่อเราเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวสมาธินั่นแล้วว่าทำไมมี
ใช่ไหมครับนะไตรปิฎกที่ซ่อนในอากาศมันคงไม่ได้มั้งภาษานี่คุณทรงกรด ถ้าไตรปิฎกที่ซ่อนอยู่ในอากาศซ่อนอยู่ในคนสัตว์พืชเป็นที่อยู่ของธรรมและอธรรมโอ้ไม่ได้เลยนะครับถ้างั้นนะครับผมขออนุญาตแปลให้หน่อยนะ คำว่าธรรมกับธรรมชาติมันคือสิ่งเดียวกันไหมเนี่ยถ้าใครบอกว่าเป็นคนละสิ่งเดียวกันเนี่ยมันไปกับลูกน้องไม่ได้นะให้รู้ว่าฮะขออภัยครับคำว่าธรรมกับธรรมชาติเนี่ยใครที่คิดว่าเป็นคนละอย่างกันคนละสิ่งคนละอย่างถ้าท่านใดคิดเช่นนั้นมันไปกับลุงหงอกไม่ได้นะนั้นลุงหงอกต้องบอกว่าคำว่าธรรมกับธรรมชาติก็คือความหมายเดียวกันโอเคนะไม่รู้ภาษาเก่าไปยังไงอย่าไปสนใจเพราะภาษาเก่าเนี่ยฟังกันมา 2,500 ปีกันมาแล้วไปไม่ถึงไหนก็เพราะอย่างนี้นะมั้งผมว่าใช่นะปฏิบัติธรรมถ้าว่าธรรมคือธรรมชาติอันเดียวกันนะครับแต่พระธรรมเนี่ยมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติเห็นไหมครับพระพุทธพระธรรมเนี่ยครับนี่ภาษาลุงหงอกก็แล้วกันง่ายที่สุดท่านพุทธทาสบอกว่าพระพุทธรูปบังพระธรรมมันก็แปลค่านึงคือพระธรรมซ่อนอยู่ในพระพุทธรูปนั่นเองเห็นไหมครับถ้ามองด้านเดียวไปมองเข้าไปอย่างเงี้ยมองพระพุทธรูปเข้าไปเนี่ยก็เห็นแต่พระพุทธรูปแล้วครับไม่เห็นพระธรรมหรอกครับใช่ไหมพอเวลาลึกเข้าไปมันเห็นพระธรรมในพระพุทธรูปฮะถ้าบอกว่าพระพุทธรูปคือสสารวัตถุสสารวัตถุคือสิ่งสมมตินะครับพระธรรมเนี่ยมันเลยตัวสมมติเข้าไปอีกนะโยมเห็นไหมครับพระธรรมเพราะนั้นพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาตินะครับจึงจะใช้ได้เด้อสิบอกใครนะครับคุณทรงกรดพยายามลำดับใหม่ซะเป็นที่อยู่ของธรรมและอาธรรมเนี่ยก็คำว่าอาธรรมอย่าคิดมากอาธรรมเนี่ยให้คิดในรูปแบบที่เข้าใจง่ายๆหรือเปล่าคือไอ้เจ้าดำนี่แหละครับดำมืดคืออธรรมส่วนธรรมะที่พูดถึงกันก็คือขาวฝ่ายขาวก็แล้วกันธรรมะนะถ้าพูดถึงสองความมันเปรียบเทียบกันนะฮะธรรมะกับอธรรมอธรรมก็คือตัวมืดด้านมืดธรรมะคือด้านขาวเห็นไหมถ้าเอาสองภาษานี้มาขึ้นตะช่างพิจารณากันมันก็ได้ตรงนี้โอเคไหมส่วนพระธรรมเนี่ยครับพระธรรมมันซ่อนอยู่ในดำแล้วก็ในขาวด้วยพระธรรมเห็นไหมใช่ไหมถ้าหากว่าตีค่าดำก็คือไม่ดีก็คือชั่วคือบาปพระธรรมซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าไม่ดีชั่วหรือบาปนี่นะครับเห็นไหมเพราะนั้นถ้าหากว่าคนไหนไม่เชื่อเรื่องบาปเดินหนีเลยถ้าไม่เชื่อไม่ว่าล่ะครับแต่ลองสิครับสนใจใฝ่รู้ดูสิภายในความเชื่อนั้นจะมีความจริงอยู่นะความจริงที่ว่านั้นคือพระธรรมนั่นนะครับจริงแท้นะไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้นะครับภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าปรมัตถสัจจะโอเคไหมครับทางฝ่ายขาวก็เหมือนกันบางคนก็ไม่เชื่อฝ่ายขาวไม่เข้าใจฝ่ายขาวไม่เข้าใจก็ลองสนใจฝ่ายรู้สิภายในขาวนั่นนะมันจะมีพระธรรมอยู่ตรงนั้นนะพระธรรมที่ว่านั้นก็คืออะไรนะคำว่าพระธรรมตรงนั้นมันซ่อนอยู่ในฝ่ายธรรมะบอกว่าธรรมะคือฝ่ายขาวพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมะนั่นนะถ้าบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติพระธรรมก็ซ่อนอยู่ในธรรมชาติโอเคไหมครับ
ก็พยายามเล่นคำพวกนี้นะครับมันอยากจะเข้าใจง่ายมันโยงไปเยงมาครับเล่นคำผสมคำกันไปแล้วก็เทียบไปเทียบมาถ้าหากว่าเราทำอยู่คนเดียวเดี๋ยวมันก็ติดลมบนเนี่ยเดี๋ยวดีไม่ดีได้ยานอย่างรู้โดยไม่รู้ตัวได้ฌานสมาบัติโดยที่ไม่รู้ตัวนะนิ่งปิ้งก็อยู่คนเดียวเนาะแต่มีข้อแม้นะอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาอธิบายอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดถ้าความคิดอยู่ในจุดเดียวอันเดียวมันก็บ่เป็นหยังดอกแต่ถ้าหากว่าคิด 108,000 ประการเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านนะโยมระวังฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านวงเล็บบ้าเลยนะทำไมเล่นไปนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ให้ความสำคัญในความคิดด้วยอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดนะอยู่กับมิตรก็ระวังปากถ้าเราไม่พูดสักอย่างหนึ่งเราก็จะมีแต่กัลยาณมิตรถ้าพูดทีก็เป็นภาษาดอกไม้ไปเรื่อยเราก็จะมีแต่กัลยาณมิตรแต่พูดทีปุ๊บก็ทำให้ฝ่ายที่เขาได้ยินเคืองหูเลยแล้วก็เลยกลายเป็นศัตรูของหมู่มวลมนุษยชาติไปเลยโอ้ยอย่างนี้ก็ไม่ไหวละเพ่นะครับต้องจบนะคุณชมกรดก็ยังนิดหน่อยนะครับว่าเนี่ยนะรู้ตนรู้ไตรรู้ไตรคือรู้ใจรักเนี่ยนะมั้งที่ว่าเห็นตัวเห็นไตรมันเป็นอันนี้มันเป็นภาษาพวกนี้น่าจะเป็นวาทกรรมมากกว่าเป็นโวหารมากกว่าครับนะถ้าฟังตามนี้จะเป็นภาษาโวหารนะครับเสียงหายมาแล้วมั้งนะครับไปแล้วโป้เอาหลุดเลยหรือยัง รู้ตนเห็นตัวมีภาษาเข้าธรรมเป็นเราเองคงไม่ได้มั้งคุณทรงกรดนะฮะลองฟังลุงออกเมื่อกี้เนี่ยฮะต้องปรับภาษานิดนึงลุงออกที่พูดไปพูดมาเมื่อกี้เนี่ยฮะนะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยภาษามันไม่สอดคล้องกันนะกับที่ว่าเนี่ยมันไม่ไปด้วยกันมันเป็นพวกสำนวนเป็นโวหารไปทำนองนี้ครับโอเคนะมันไม่สามารถที่จะค้นไปหาความจริงของจริงได้นะครับอ่ะก็ ลองใช้ของผมเป็นหลักนิดนึงลองก่อเทปไอ้โทษฟังอีกรอบนี้หลายรอบมันก็ดีครับนะคุณทรงกรดเนาะโอเคต่อไปก็ไปเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยๆบ้านหนูฟ้าร้องฝนจะตกเน็ตก็ไม่ดีคนไกลแม่คนไกลแม่นาทีนี้น่าจะอยู่ที่บึงกาฬหรือเปล่าอยู่ริมฝั่งโขงใช่ไหมล่ะบึงกาฬโอ้มีคนหน้าใหม่มานะเนี่ยเช่นคุณบอดินวัชรบลเนี่ยยินดีต้อนรับครับท่านที่เป็นหน้าใหม่นะครับฟังลุงทุกวันมีความสุขมากและตื่นรู้มีสติ Thank you very big นั่นแหละว่าเข้าไปเข้าไปคนไหนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับโอ้เสียงหายได้ไงเนี่ยหรือว่าหมดวาระมั้งไมโครโฟนมันคงจะถามหาเงินนะมั้งมีเงินหรือเปล่าในกระเป๋าลุงงอกน้องคายน้องคายโอเคทราบครับคนไกลแม่คนเบนเยียบอยู่น้องคายนี่เองนะครับน้องคายน้ำโขงเป็นไงน้ำโขงเห็นก็บอกว่าน้ำโขงนี่จะไปไม่รอดแล้วเอ้าจะพาธนาคารทำธนาคารน้ำให้ดูเจาะน้ำของได้โอกาสแล้วเจาะเลยเจาะเข้าไปใต้พื้นนะครับมันจะมีน้ำอีกชั้นหนึ่งนะครับ
จาะไปสัก200-300เมตรนี่น้ำใต้พื้นเนี่ยเจาะไปเลยเดี๋ยวก็มีน้ำโขงใช้การครับนี่ตรงที่มันเห็นหาดเห็นนี่ครับเจาะไปเลยนอกจอบอดันทั้งหลายใส่เข้าไปเลยเอาน้ำใต้น้ำโขงมาใช้ในเมื่อน้ำโขงถูกนู่นเขากั้นเอาไว้แล้วก็ใช้วิธีเอาน้ำใต้ดินมาใช้จอดไปลึกๆห่างกันกิโลละหนึ่งบ่อหนึ่งกว้างประมาณสักเมตรดีไหมพี่นี่เอามันมาเยอะเลยเพราะว่าน้ำในใต้ปฐพียังมีเยอะนี่เอามาใช้หมดดีไหมเพ่เรียกว่าทำเป็นธนาคารน้ำโขงไปเลยสิเรื่องเลยผมว่ามันแจ๋วนะไอ้ที่ว่าน้ำบาดาลบาเดินนั่นแหละเดียวกันจอดไปลึกครับจะได้น้ำใสสะอาดจอดตื้นๆเดี๋ยวก็มันมีพวกอะไรนะมันมีสนิมเหล็กจองไปเรื่อยจนกระทั่งไปถึงนู่นไปถึงกรวดนี่ผ่านทรายผ่านโคลนผ่านทรายละเอียดผ่านทรายหยาบไปถึงกรวดเอากรวดนี่ขึ้นมาตรวจวัดดูขาวเจ้าเลยแหละครับเพราะว่าน้ำของเรามันจะไหลผ่านนี่เอาน้ำระดับนั้นมาใช้นะครับกินละหวานเลยแหละครับกินละหวานด้วยนะครับกินได้สบายเลยโอเคไหมนี่แหละภาษาลุงออกไม่รู้ไปจำที่ปากใครมาบ้างนะที่ว่าพูดให้ฟังเนี่ยนะๆๆโอเคไหมหาวิธีเองครับบอกแล้วในเมื่อไม่มีน้ำฝนมาจากฟ้าก็เอาน้ำมาจากใต้ดินนี่แหละครับอีสานจ่อไปเรื่อยๆให้มันสักครึ่งกิโลเมตรดูนะมันต้องมาบ่นกันแล้วต่อไปนี้นะครับเนี่ยลุงออกบอกให้ทำซะนะนะครับเจาะอย่าไปเจาะเจาะแยกโอ้แค่15เมตร20เมตรไม่พอหรอกใส่ลงไป300-500เมตรนู่นนะครับมันจะรู้ว่าน้ำระดับนั้นมันโอ้โหสุดยอดนะเพ่นะเดี๋ยวลุงออกบอกให้รู้มีอะไรบ้างที่ลุงออกไม่รู้ว่าไปหน่อยคุยได้ไหมคุยเริ่มคุยแล้วนะอยู่ประเทศสวีเดนกลับประเทศไทยเมื่อไรอยากไปเจอลุงออกเจอทีก็พัวลุงออกเลยนะคุณอะไรบุษยารัตน์โอเคครับยินดีด้วยครับโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยสงสารลุงออกเลยนะโอเคภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลุงออกก็งมเข็มกันนะพี่โอเครับทราบครับอ่ะตกลงหมดคำถามเนาะเฟซนะครับปัดมายัง YouTube อยู่สิว่าไงตบตบตบปึก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 นี่โพสไปไหนล่ะเป๊ะรัสเซีย32ชัวเชียดูสิช้ายังอ้าวช้าแล้วดวงอาทิตย์ไม่ได้ร้อนนะโยมโจนี่นะโยมโจนี่นะโยมโจอ่ะลดเสียงมาพูดแข่งลุงออกเดี๋ยวก็ตีหรอก เรียนเสียงลุงออกแล้วก็ตีหรอกดวงอาทิตย์ไม่ร้อนไปพูดคน8,000,000,000 คนลุงออกก็ไม่มีที่อยู่สิครับ ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะนี่ฝืนโลกเหลือเกินลุงออกเอ้ยเอาอะไรมาพูดก็มนุษย์พันหายากพูดอย่างนี้แหละครับแล้วก็เป็นพันสุดท้ายด้วยนะบอกให้ทราบไว้นะครับมนุษย์พันหายากแล้วก็เป็นพันสุดท้ายด้วยก็คือลุงออกนี่แหละเขาพูดกันอย่างนี้แหละ
สวนกระแสโลกร้อนๆเนี่ยครับไม่เปลี่ยนคำพูดเลยนะที่ว่าเนี่ยครับใครว่าดวงอาทิตย์ร้อนถูกไปนอนแช่ทุกคืนอยู่ใช่ไหมก็ต้องไปนอนแช่กลางคืนนึงจะไม่ร้อนนอนแช่กลางวันไม่ไหวก็ต้องมีเวลาสิครับที่ว่ากำลังพูดนี่คือเรื่องสมาธิอย่างเดียวนะครับถึงจะได้สมาธิต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับจะได้ที่ว่าเนี่ยเพราะจิตมันไม่ใช่อะไรมันไม่เป็นอะไรมันไม่คืออะไรมันจึงไม่ร้อนมันจึงไม่เย็นไงคำเดียวด้วยครับไอ้ที่มันร้อนที่มันเย็นก็คือตัวร่างกายท่านร่างกายผมแต่จิตถ้ามันบริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่ร้อนไม่เย็นโอเคไหมถ้าหากว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจิตบริสุทธิ์จริงไปอยู่กลางทะเลทรายมันก็ไม่ร้อนตัวร่างกายมันก็ไม่ร้อนเห็นไหมว่าจะลองเนี่ยจะไปออสเตรเลียอยู่เนี่ยความจริงว่าจะเดินทางเนี่ยปลายสิงหาเนี่ยดูแล้วดูไปมาอ้าววีซ่าหมดอายุซะนี่โอ้ยไปไม่ทันนะพี่อย่างนั้นเองถ้าไม่ทำไงต่อมันเป็นไปได้ไหมทีเนี้ยถามตัวเองเฉยๆแล้วครับว่าประมาณตุลาพฤศจิกาออสเตรเลียร้อนแบบปีที่แล้วเนี่ยขนาดยางรถยนต์ยังละลายนะครับไม่รู้ว่ายางรถยนต์น่ะกับพื้นถนนเนี่ยครับยังละลายนะครับจิงโจ้ตายเป็นไม่รู้กันเป็นหลายหมื่นหลายแสนตัวนะครับปีที่แล้วนะครับก็จะร้อนแล้วก็ไฟไหม้ป่ากันอุตรดิตถ์นะฮะก็จะร้อนแล้งแล้วก็ร้อนประมาณพฤศจิกานะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าไปที่นั่นสักตุลาพฤศจิกาสิงหากันยาโอเคไปกันยาตุลาพฤศจิกาก็ไปเสนอทำให้ฝนตกกลางทะเลทรายเพราะว่ามันแน่นอนกว่าไม่มีใครมานั่งเถียงใช่ไหมครับใช่ไหมทำให้ตกประเทศไทยแล้วก็เถียงแล้วก็โอ้ยตกเพราะนั่นตกเพราะนี่เพราะที่นั่นที่นี่ทำนะครับใช่ไหมครับก็ดีไปก็ดูแลรักษาการใครจะว่าไงก็ว่าไปที่ว่านั้นนะครับก็เลยต้องไปไม่ต้องไปวิจัยธรรมชาติไม่ต้องวิจัยเข้าถึงธรรมชาติได้เลยมีแต่วิทยาศาสตร์นะวิจัยนั่นนะครับไม่ต้องไปเสียข่าววิจัยไปถึงทดลองทำไปเลยเราตั้งเวลาไว้สัก3เดือน เผื่อเหลือเผื่อขาดถ้ามันตกได้ภายใน1เดือนโอ้โหเลยแล้วทะเลทรายเนี่ยครับ เอาไปทดลองไม่ใช่ไปพิสูจน์ครับ ถ้าอยากจะพิสูจน์เอาตัวเข้าไปเอาตัวมาพิสูจน์เหมือนกับลุงออกบอกว่าไม่ยอมรับคำว่าโรคมีแต่อาการถ้าใครสงสัยต้องการพิสูจน์ก็เอาตัวมาถ้าต้องการพิสูจน์ไม่ต้องเอามาหรอกครับกระดาษกับปากกามันหมดยุคแล้วโอเคไหมครับมันหมดยุคแล้วแบบนั้นนะครับนอนๆๆมันมาสัมผัสตรงแล้วจ้าเห็นกันจ่าๆแล้วจ้านาทีต่อนาทีแล้วจ้าเกิดประสิทธิผลจนไม่ที่ไปจักในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าแล้วก็ปลอดภัยแล้วนะจ้าการแพทย์แห่งอนาคตนะหรือว่าสุขภาพแห่งอนาคตนี่แหละให้รู้ศาสนา นะก็ขอให้เข้าใจภาษานิดนึงเราจะไปด้วยกันง่ายๆนะครับระหว่างผู้นำกับผู้ตามไม่รู้ภาษาผู้นำก็ยุ่งสิครับ ลองสิครับบ้านท่านเหมือนกันนะครับใครเป็นผู้นำใช่ไหมลองไม่เข้าใจผู้นำในบ้านท่านในงานของท่านในหน่วยงานของท่านเหมือนกันแล้วครับจะไปกันได้ยังไงเหนียนกันแหละ
โอเคไหมไม่มีข้อคำถามนะทาง YouTube ก็ไม่มีครับเฟซก็หมดโอเคนะไอ้วันนี้มีหน้าใหม่ๆมาเยอะนะคุณสงัดก็เป็นหน้าใหม่แล้วเนี่ยครับคุณนกเจ๊นกก็น่าจะเป็นหน้าใหม่คุณเยาวลักษณ์อันสุรีก็หน้าใหม่นะเนี่ยไม่หน้าใหม่เยอะฮะหน้าใหม่เยอะหน้าใหม่เยอะสวัสดีครับยินดีด้วยทุกท่านนะครับคุณอะไรคุณอัศนีนี่ก็รู้มันจะเป็นหน้าใหม่นะครับด้วยความยินดีทุกท่านเด้อเอาค่อยๆฟังลุงง่อครับ จริงๆนะขอแนะนำคลิปแรกนะอยากจะให้ดูกันก่อนเพราะว่ามันเป็นปฐมบทปฐมกาลว่าไปหน่อยภาวะหลุดโลกนะครับภาวะหลุดโลกแล้วพิมพ์ไปดูครับบ้านเราที่ก็พิมพ์ไปดูมันเป็นคลิปแรกเลยนะครับนะอยากจะให้ดูตรงนั้นก่อนพ้นเป็นแม่บท ทำไมภาวะที่พระนิพพานเป็นยังไงกันหลุดโลกมันเป็นยังไงกันท่านั้นนะฮะทั้งคลิปนะฮะถ้าจะมีการไม่สมบูรณ์นะฮะขออีก5วินาทีได้พูดให้มันจบเพราะว่าท่านที่เป็นวิทยากรด็อกเตอร์นั่นนะไม่ใช่ด็อกเตอร์ห้องแถวนะครับด็อกเตอร์เก่งภาษาอังกฤษมากนะครับท่านด็อกเตอร์ศิลป์ราศีเนี่ยครับนั่นนะเวลาผมตอบอะไรต่างๆถ้าให้เวลาผมสัก5วินาทีมันจะจบพอดีโอ้โหอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยถ้าหากว่าขาดความสมบูรณ์ก็น่าจะประมาณ5วินาทีเองเวลาผมตอบอะไรพวกนี้นะก็อย่างว่าเพราะว่าไม่ได้นัดแนะกันไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมกันท่านก็ได้รับอานิสงส์จากสองมือเปล่าผมท่านเป็นโรคเกาที่เขาว่านะครับปวดตามข้อเป็นมาเป็น10-20ปีนะเจอลุงออก2ครั้งเองนะครับ2ครั้งเองโอเคนะจบเนาะบ้านใครบ้านใครครับตอนนี้มัน21:30พอหอมปากหอมหูเนาะของผมพูดผมก็หอมปากส่วนทางท่านฟังไม่ทราบว่าหอมหูหรือเปล่าไม่ทราบก็ จะหอมจะเหม็นก็ไม่รู้แล้วกันนะอ่ะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือพอแล้วพอนะครับย้ำทีนึงนะฮะว่าผู้ใดรู้จักท่านใดก็ตามที่รู้จักกับลุงงอกผมไม่ค่อยห้ามเรื่องศีลหรอกครับเพราะว่าผมถือศีลข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุเราอย่าเป็นสาหมูไทยของตัวทุกข์ของชาวบ้านชาวบ้านเป็นทุกข์เราต้องไม่เป็นสาหมูไทยให้เขาทุกข์ต้นเหตุแห่งทุกข์คือสัมมูไทยใช่ไหมล่ะก็คือเราอยากเป็นสัมมูไทยนะครับได้นะคำพวกนี้นะเก็บตกคำพวกนี้นะฮะมันจะมีความหมายในทีมันหรอกครับนะรู้จักลุงงอกแล้วห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเรานี่เวลาประกอบสมาชีพชอบก็ตั้งเป้าสิครับวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ให้ได้มาทั้งเท่านี้เท่านี้ลองสิครับแต่อย่าเว่อจนเกินไปนะรู้จักคิดในเชิงขึ้นบันไดบ้างเอาแค่ตัวที่มันอยู่ได้ก่อนเอ้ยสมมติว่าขาดทุนมา2-3วันแล้วเนี่ยเอาวันพรุ่งนี้อ่ะขอเท่านี้สินะขอเท่าทุนอย่างนี้เป็นต้นวันต่อไปก็เกินทุนหน่อยสัก 10% อย่างเงี้ยต่อไปเกินทุนหน่อย 20% อย่างเงี้ยต่อไปเกินทุนหน่อยสัก 50% น่ะอยู่ได้มั้ยเนี่ยต้องคิดแบบนั้นนะครับคิดแบบลุงงอกต้องคิดแบบกันขึ้นหรือลงบันไดนะครับอย่ากระโดดจากขั้นแรกไปถึงขั้นที่10เลยนะอย่างนั้นไม่ใช่คิดในเชิงธรรมชาตินะครับเอาให้เข้าใจตรงกันแปลว่าอย่าโลภนั่นเองครับ ค่อยๆขึ้นค่อยๆลงนะครับ
ข้าใจตามนี้นิดนึงสำหรับท่านที่ประกอบสมาชีพที่บอกว่าหาเช้าไม่พอเย็นหาเย็นไม่พอเช้าใช่ไหมครับก็ต่างตามรูปแบบนี้ผมเชื่อว่าเชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยนะครับมักจะไม่พลาดนะครับสำหรับท่านที่ฟังภาษาลุงออกรู้แหละเข้าใจนะครับย้ำด้วยนะครับรู้แหละเข้าใจนะครับนั่นทำแล้วก็ทำไปประจำวันไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้ไม่พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนะตามสถานภาพตามความเป็นจริงตามฐานะตามอะไรก็ว่ากันไปนะ ให้คิดอยู่ในกรอบพวกนี้มันจะมีความสุขโลภผมก็โลภใครก็โลภทั้งนั้นแหละครับในโลกนี้ไม่มีใครไม่โลภหรอกหมายังโลภเลยจริงๆไก่ลิงนี่มันสุดยอดโลภเลยครับเวลามันกินอาหารกินกินไม่ทันก็เอาไว้ข้างแก้มนั่นคือตัวโลภไอ้ลิงเนี่ยสุดยอดความโลภเห็นชัดเลยเอาเปล่า นั่นแหละเขาเรียกว่าโลภกินไม่พอพกเข้าห่อกลับบ้านต่างหากนะเขาเรียกว่าโลภ กินอิ่มไม่พอนั่งเน็บใส่กระเป๋ากลับบ้านอีกเพราะว่ากับลิงเนี่ยที่ว่า เราไปฟังให้เห็นภาพที่ว่าเนี่ยโอ้ยไม่ได้จงใจว่าใครหรอกเอานะก็หวังว่าคงจะพออยู่พอกินพอกินพอใช้แล้วกินแล้วใช้แล้วขอแล้วพอกันแล้วกันนะแล้วก็จะเริ่มปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินของขานที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่ออย่าให้ใครมาหลอกลวงกันระวังพวกสินค้าแต่นะลูกโซ่เนี่ยมันเป็นลักษณะแชร์ลูกโซ่ด้วยนะทุกวันนี้นะครับสินค้านะเป็นลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ด้วยเหมือนกันนะอ้าวมีเสียงอ้าวเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับลุงขอพลังเสียงพลังงานบริสุทธิ์ค่ะมันเป็นตัวยังไงอะพลังงานบริสุทธิ์ไม่ค่อยสบายตัวถามว่าเป็นตัวยังไงพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์เป็นตัวยังไงครับผมเป็นยังไงขอพลังงานบริสุทธิ์ถามว่าพลังงานบริสุทธิ์เป็นตัวยังไงครับจะบอกว่ายังไงเออเออบอกไม่ถูกเนาะเนาะเนาะเอาฟังหนูออกมานานยังครับฟังมานานแล้วฟังก็ทุกวันเลยใส่หูฟังด้วยเหรอ อ๋อฟังแถวในนอสมุทรปราการว่าท่านจะฟังเสียงนี่สมุทรปราการค่ะเอาละเอาละพร้อมยังพร้อมค่ะใส่หูฟังมีอะไรเสียบหูฟังไหมเนี่ยเสียบค่ะเออดูนะมันจะตัวร้อนแล้วไฟไหม้ตัวนะดูนะพลังงานบริสุทธิ์แล้วมันเข้าตัวมันร้อนนะพร้อมนะ3 2ขยับเนื้อขยับตัวแขนขาเนี่ยที่มันเหนื่อยที่มันล้ามันจะกระเฉงแฉงที่มันตึงมันจะหย่อนถ้าคันจะหายคันปวดจะหายปวดจนจะหายจนนะรวยหายรวยดีไหมเนี่ยรวยอยู่ขอให้รวยตลอดไปถามว่าเป็นจังไดครับผม
สบายตัวค่ะแน่ใจนะสบายครับมันเบาหรือว่ามันหนักหรือว่ามันสวัสดิ์แน่ใจนะค่ะไม่มั่วนะมั่วค่ะแปลว่ารู้ได้ด้วยความรู้สึกเนาะค่ะโอเคตกลงแค่นี้บอสขอบคุณค่ะคุณลุงด้วยความยินดีด้วยความยินดีครับผมเอาละท่านอยู่หน้าจอที่เราครับก็จะลืมบ้านใครบ้านใหม่นะฮะจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบเหมือนทุกคราวที่เดินทางน้ำบ่ออากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับธรรมนิสาทุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ Thank you very big จบข่าวครับผมนิ้วมือยังพุ่งเต็มๆว่าหัวร้อนหัวเย็นด้วยน่ารักดีหัวร้อนหัวเย็นโอเคมันบ้องแบ๊วดีหัวร้อนหัวเย็น